็นการแจกเงินผลเดียวนะครับเป็นการแจกเงินหนุนเดียวนะครับณวันนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำได้ภายในที่ประมาณ1กุมภาพันธ์นะครับต้องพยายามทำให้ได้อยากจะฝากไปถึงนายกนะคะเศรษฐาก็คือ10,000 บาทกับคนทั้งชาติต้องเสี่ยงในอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นมาเนี่ยคุณเศรษฐาจะแก้อย่างไรยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนพูดถึงไม่น้อยครับสำหรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีซึ่งคาดว่าจะทำให้ได้ภายในวันที่1กุมภาพันธ์2567ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดครับผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับทางด้านอาจารย์อุไรวันเอกพันธ์หรือครูแหม่มครับผู้บริหารโรงเรียนเลิศคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์จังหวัดสงขลาครับได้ออกมาวิเคราะห์พร้อมกับฝากถึงรัฐบาลเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีชี้นโยบายแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทรู้ไหมว่าทำชาติสุดเสี่ยงหากเกิดปัญหาขึ้นจะแก้ไขอย่างไรวันได้เห็นภาพคุณเศรษฐาได้รับบทกล่าวเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดีก็เป็นภาพที่สบายใจว่าการเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ได้มาทำลายรากเหง้าไม่ได้มาทำลายสถาบันหลักของชาติมีหลายท่านนะคะอาจจะมีคำถามเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษนะคนไทยเลือกเขากันมาเองนะคะเราเลือกเขากันมาเองนะคะพรรคหนึ่งได้มา14พรรคหนึ่งได้มา10 ล้านนะคะแต่คนที่เราคิดว่าเป็นคนดีนั้นได้มา4 ล้าน2 ล้านนะคะไม่ถึงล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้พรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนเสียงมากเนี่ยตั้งคณะรัฐบาลก่อนเมื่อพรรคแรกเนี่ยซึ่งอันตรายที่สุดเนี่ยผ่านไปเราก็เหลืออีก1 พรรคซึ่งเขาสัญญานะคะว่าเขาจะจงรักภักดีต่อสถาบันและจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสถาบันของชาติตรงนี้มันเป็นจุดหนึ่งนะคะที่ทำให้ประเทศไทยเราอะเดินต่อไปได้พร้อมทั้งเราสามารถที่จะรักษาสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์เอาไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ครูเรียกว่ามันจำเป็นต้องเลือกค่ะมันจำเป็นต้องเลือกมันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในเวลานี้ในสถานการณ์ขณะนี้ที่เรายังมีชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สิ่งที่ครูเนี่ยนะคะอยากจะฝากไปถึงนายกนะคะเศรษฐาก็คือการใช้จ่ายเงินเป็นเรื่องจำเป็นค่ะเงินที่ลุงตู่เนี่ยนะคะเก็บสะสมไว้นี่ไม่ใช่น้อยเลยนะคะถือว่าติดนะคะอันดับ12ของโลกมีทองคำสำรองติดอันดับโลกเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอยู่ในฐานะประเทศที่รวยแต่ถ้าเราเอาเงินมาแจกจ่ายทุกคนอยากได้เงินหมดครอบครัวที่มีสมาชิกหลายคนก็ลองคิดดูนะคะเอาเงิน10,000 บาทไปคูณนะคะบางครอบครัวเนี่ยได้เป็นแสนด้วยซ้ำไปแต่สำหรับโรงเรียนครูแล้วก็คณะครูทุกคนเราไม่รับค่ะครูคิดว่าการเอาเงินเนี่ยมาหวานหมดเลยไม่ได้เห็นว่าใครรวยใครจนใครจำเป็นใครไม่จำเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะคะสำหรับบางคนเนี่ยนะคะคนรวยมากๆเนี่ยเงิน10,000 บาทมันกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรไม่ได้เลยบางครั้งเนี่ยเงิน10,000 บาทเนี่ยนะคะคนที่ติดยาเสพติดเอาเงินนั้นเนี่ยนะคะไปแปลงแล้วก็ไปซื้อยาเสพติดหมดเนี่ยเราจะทำยังไงหรือคนที่ติดเหล้ามากๆเลยนะคะเอาเงิน10,000 บาทเนี่ยนะคะไปแปลงนะคะลดลงเหลือเป็นแค่5-6 พันแล้วไปซื้อเหล้านะคะดื่มหมดเลยแล้วเราจะทำยังไงนะคะมันไม่ได้หมายว่าเงิน10,000 บาทที่ได้ไปทั้ง 100% เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจบางครั้งนะคะเงิน 30% นะคะมันอาจจะกลายไปเป็นโทษอาจไม่ใช่ประโยชน์ก็ได้เราไปกู้เหรอคะทำไมเรามีเงินแล้วเราไม่ให้ชาติเราอยู่รอดก่อนอยู่ในฐานะที่ไม่ต้องลำบากไม่ต้องมาเสี่ยง10,000 บาทกับคนทั้งชาติต้องเสี่ยงในอนาคตข้างหน้าเพราะเป็นเงินจำนวนมากมันคุ้มกันหรือเปล่าเมื่อเราบอกว่า10,000ทุกคนอยากได้หมดเราจากประเทศที่เป็นประเทศที่รวยเราจะกลายเป็นประเทศที่ไม่รวยอีกต่อไปดีไม่ดีเราอาจจะต้องประสบปัญหาเงินเฟ้อแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยนะคะรัฐบาลชุดนี้หรือคุณเศรษฐาจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรคุณเศรษฐาต้องบอกด้วยค่ะว่าถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นมาเนี่ยคุณเศรษฐาจะแก้อย่างไรภูมิใจขนาดไหนที่เราได้เงินมาคนละ10,000แล้วเรากลายเป็น
นะคะหนี้กับต่างประเทศหนี้กับรัฐวิสาหกิจและสุดท้ายมันกลายเป็นหนี้สาธารณะซึ่งหนี้สาธารณะมันก็แปลว่าหนี้ที่คนไทยทุกคนจะต้องมารับครูฝากตรงนี้นะคะครูห่วงมากๆเลยแล้วครูคิดว่ามันอาจจะไม่ได้มีความสุขระยะยาวมันอาจจะเป็นแค่ความสุขในระยะสั้นๆของคนไทยและหลังจากนั้นเราอาจจะทุกข์กันอย่างยาวนานก็ได้ค่ะอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวเนี่ยได้ถูกเผยแพร่ออกไปครับก็ทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับของครูแหม่มครับรวมไปถึงชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายครับExclusive เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณทุกวันสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทพิเศษตอนนี้ 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง